ครับเร็วๆสิครับรถไฟมาแล้วเดี๋ยวไม่ทันเร็วๆครับจ้าๆแหมใจร้อนจริงนะลูกคนนี้นี่หึก็เป็นอย่างนั่งรถไฟนี่ครับเร็วๆสิครับโถเอ้ยเดี๋ยวไม่ทันนะแหมรอโบ๊ทก่อนสิจ้าลูกจำไม่ได้หรอคะว่าเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่กับโบ๊ทแล้วก็คุณป้าตื่นเต้นจนลืมเลยนะลูกนะหึจริงด้วยฮะคุณแม่ครับบอสมาแล้วอยู่ตรงนู้นไงเดี๋ยวเบนซ์จะไปหาบอสก่อนนะครับบอสอยู่ตรงนู้นบอสเจ้าเบนซ์นี่นัดกันไว้ตรงนี้เนี่ยหายไปไหนนะปล่อยให้เรารออยู่ได้เฮ้ย hey, บอสเราอยู่นี่ฮะเบนซ์ได้มาแล้วเหรอเบนซ์ได้มาแล้วจริงด้วยนึกว่าจะไม่มาซะแล้วบอกว่าไม่ให้วิ่งไงจ้ะลูกดูซิไม่ระวังเลยเป็นอะไรหรือเปล่าจ้ะเบนซ์โบ๊ทล่ะเป็นไงมั่งฮะเนี่ยแย่จริงๆเลยสวัสดีค่ะคุณพี่แหมอ๋อค่ะคุณแม่น้องเบนซ์มานานหรือยังคะมาได้สักครู่นึงแล้วค่ะแต่เบนซ์นี่สิคะตื่นเต้นใหญ่เลยเอ๊แล้วจะไปดูตั๋วก่อนไหมคะนี่เบนซ์รออยู่ตรงนี้นะลูกนะอย่าไปไหนนะเดี๋ยวแม่กับคุณป้าจะไปดูตั๋วรถไฟแป๊บนึงได้ครับดีมากจ้ะไปแล้วนี่บอสเรามีอะไรมาให้นายดูด้วยล่ะของเราก็มีเหมือนกันงั้นดูของเราก่อนนะไหนอ่ะนี่ง่ายปืนฉีดน้ำซุปเปอร์นี่ง่ายฉีดน้ำนี่เยอะแยะเลยนะจะบอกให้สนใจไหมล่ะฮ่าเราซื้อมาใหม่ตลกเชียร์อันจีนเดียวนี่นะจะฉีดน้ำได้ยังไงล่ะสิโถ่ไม่ได้โกหกนะถามกันโถ่เอ้ยนายเนี่ยฉีดโมสมาร์ทเลยไม่เชื่อเหรอเดี๋ยวเรานี่แน่จะฉีดน้ำซะเลยตลกจริงอะไรกันเนี่ยเป็นยังไงเปียกไปทั้งตัวเลยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเบนซ์เนี่ยทำได้ยังไงเนี่ยโอ้โหก็นี่ยังไงล่ะก็ที่ปืนเนี่ยมันมีสายต่อไปที่เก็บน้ำที่อยู่ข้างหลังนี่ยังไงล่ะแข็งเป็นโลดเลยนะเนี่ยจะลองอีกไหมล่ะไม่เอาแล้วมาไม่เอาเอ๊มาดูของเราดีกว่านี่ของเราเจ๋งกว่านายนะอะไรหรอนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะกำไรฉีดน้ำตลกจังเลยเล็กนิดเดียวเองโถ่เอ๊ะจะฉีดได้จริงๆนะนี่แน่นี่แน่เห็นหรือเปล่าแล้วฉีดได้แล้วจะบอกให้เชื่อแล้วอันเล็กนิดเดียวแต่ทำไมยิงได้ล่ะจริงไหมล่ะเจ๋งมากเลยนะของนายเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนี่นะยังไงอะนะนี่ไงล่ะมีสายยางจากกำไรต่อกับแท้งเก็บน้ำอยู่ด้วยนะนี่มีตั้งสองอันเลยล่ะจะบอกให้ปืนฉีดน้ำของนายนี่แน่จริงๆเลยนะเนี่ยซื้อที่ไหนกลุ่มที่ต้องข้อมือเนี่ยนะเวลาฉีดนี่ก็ฉีดแบบนี้ไงง้อข้อมืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้ไกลด้วยเนาะจริงๆแล้วมันฉีดไกลกว่านี้ตั้งสิบเท่าเลยนะเนี่ยจะรู้หรือเปล่าล่ะเราอยากได้บ้างหรือซื้อที่ไหนอะอีกนี่ไงล่ะฉีดนายพูดมากสิเขินรถไฟจะออกแล้วนะครับผู้โดยสารที่จะไปรถไฟเที่ยวนี้กรุณาเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะครับว่าเฮ้ยฝนตกแล้วเนี่ยฝนก็ไม่มีเฮ้ยใครไหนหมายไปฉีดอยู่ไหนคุณลุงเอามาใครไหนเฮ้ยไปแย่แล้วสิไปแล้วแบงค์หนีหนีหนีหลบหลบหลบหนีหนีหนีเร็วเร็วเร็วไปหรือยังอ่ะไปหรือยังเฮ้ยให้จับได้ชุนนะเอ๊ะหายเลยหาก็ไม่เจอไปกันเถอะขาเบนซ์ล้อออกไปดูวิวข้างนอกหน่อยได้ไหมครับแม่ครับไม่ได้หรอกนะจ๊ะลูกทำไมล่ะฮะดูตรงหน้าต่างไม่ได้ล่ะครับโถเอ้ยก็มันอันตรายไงจ้ะลูกเพราะการที่เรายื่นศีรษะหรือว่ามือออกไปนอกรถเนี่ยอาจจะโดนแรงที่สวนมาทำอันตรายได้นะลูกถ้างั้นเบนซ์ว่าเบนซ์นั่งอยู่ตรงนี้ดีกว่าครับโบ๊ทก็จะนั่งตรงนี้แหละครับดีมากจ้ะนั่งเฉยๆงี้น่าเบื่อชะมัดเลยเบื่อจังแม่ครับยังไม่ถึงอีกเหรอครับอีกนานจ้ะเราเพิ่งพ้นกรุงเทพมาเมื่อกี้นี่เองนะโอ้โหอย่างนี้ต้องเมื่อยแน่ๆเลยอ่ะนึกออกแล้วถ้างั้นเบนซ์ขอไปเดินเล่นกับโบ๊ทแถวนี้ได้ไหมครับนั่นสิครับคุณแม่ขอโบ๊ทไปกับเบนซ์นะครับนะแม่ครับก็ได้จ้ะแต่ห้ามไปไกลจากตู้นี้นะแล้วก็อย่าส่งเสียงดังเอะอะด้วยนะลูกไปกันหรือยังเหรอบอสไปเลยเฮ้ยไปเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราหาของก่อนนะเรื่องเยอะจริงๆเดี๋ยวก่อนรอเดี๋ยวดินี่ยังไงล่ะขนมเยอะแยะเลยเราให้นายถุงนึงนะเบ๊นะไปเลยเร็วๆรอเราด้วยแล้วก็อย่าซนนะลูกครับ
เด็กๆนี่ซนกันจริงๆนะคะนั่นน่ะสิคะถ้าไม่ได้ลุกนี่คงอึดอัดแย่เด็กก็อย่างนี้แหละค่ะใช่ค่ะไม่มีใครเอาไปเดินเล่นบ้างดีกว่าไปสักทีอุ้ยนางตั้งนานแล้วเนี่ยอุ้ยไหนดูก่อนปอดคนแล้วเฮ้ยไม่มีใครเห็นเราด้วยเราได้ขึ้นรถไฟฟรีอีกแล้วนะเนี่ยอุ้ยมอมแมมไปหมดเลยเราเสื้อผ้าเลอะไปหมดอุ้ยท้องร้องยังไม่ได้กินอะไรเลยนะเนี่ยชักจะหิวแล้วล่ะไหนมองซ้ายมองขวาเจอแล้วนั่นไงลองไปดูดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างเฉือนเฉือนเฉือนเฮ้อวันนี้งานเยอะจริงๆโอ้หอมฉุยเลยเด็กกาเฮ้อเอออะไรแวบๆอ่ะฮะเอ้ไม่มีนี่นะเฮ้อทำงานต่อดีกว่าหรือว่าตาฝาดไปเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วจะได้พักสักทีวางไว้ก่อนนะตรงนี้รีแก้วหนึ่งต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยอุ๊บได้แล้วลินลงไปแล้วก็วางไว้เฮ้ยขนมปังหายไปได้ยังไงเนี่ยเอามัวทำอะไรอยู่ทำไมไม่ได้เอาไปเสิร์ฟสักทีล่ะฮะคือว่าขนมปังไม่รู้หายไปได้ยังไงครับผมวางไว้ตรงนี้นะฮะเอาละหายไปได้ยังไงไม่รู้พูดมากแล้วรีบเอามาเปลี่ยนแล้วก็ไปเสิร์ฟเขาสักทีเขาจะได้กลิ่นครับโอ้โหดุจังชักช้าอยู่ได้หรือว่าเราลืมใส่เอ๊สงสัยความจำไม่ดีเลยตั้งอันนึงแน่ทำน้องไปด้วยดีกว่าฮ่าได้ละคราวนี้คงมาหายอีกนะฮะเอ๊หายไปอีกแล้วเอ๊หายไปยังไงอ่ะวางไว้ตรงนี้นี่นะหรือว่าจะมีแมวขโมยไปกินมีหรือเปล่าไม่มีนี่หายไปได้ยังไงให้มันรู้ซะบ้างมาซะอย่างน้องเนี่ยอร่อยจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยบอสเร็วมานี่เร็วที่นั่งเต็มไปหมดเลยเร็วๆสิรอก่อนดินะนี่รีบไปไหนกันล่ะโอ้โหฮะกว้างจังเลยเราต้องมานั่งกินข้าวที่นี่แน่ๆเลยอ่ะอร่อยจังเลยกว้างจังเลยเนาะดูสิเนาะที่นั่งเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะบอสเจ็บจริงเลยเป็นไงบ้างครับก็เจ็บเลยสิถามได้เดินภาษาอะไรไม่ดูทางสมั่งเลยดูสิเปื่อยไปหมดแล้วเนี่ยแย่แต่เบนวิ่งมาเฉยๆนะเบนไม่ผิดนี่นาน้อยน้าละผิดจริงๆ เดี๋ยวก่อนสิน้าต่างหากเลยที่ผิดเนี่ยมั่วคนอื่นก็ผิดได้ไงนี่แน่นี่แน่ผิดยังไม่ยอมรับผิดอีกแน่ใหญ่เลยถอยหลังนี่นี่แน่นี่แน่ผิดพวกน้าแหละผิดอะไรกันเนี่ยไม่ยอมรับหรอแบ๊ะเป็นนี่เลยแล้วน้าเนี่ยละผิดทำอะไรอ่ะทำอะไรใช่ไหมโอ้ยอย่านะอย่าอย่ามาลุมฉันนะพวกน้าหนูหนูหนูนี่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 อย่ามายุ่งนะทะเลาะอะไรจ๊ะไม่ไล่เนี่ยพี่ถามดีๆทำไมต้องตะคอกด้วยล่ะฮะไม่มีอะไรค่ะเอ้ยครับไม่ได้ขโมยอุ้ยอะไรไม่ได้ทะเลาะครับนานๆเจอกันทีไปแล้วครับไม่มีอะไรหรอกครับคือเรามาวิ่งเล่นเอ้ยฮะเราจะไปทางโน้นครับทางโน้นครับใช่ครับไม่มีอะไรครับไปแล้วนะครับเบนไปแล้วอะไรอีกเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าทะเลาะกันหรือว่าเราตาฝาดไปอีกแล้วเนี่ยตาหมาเปล่าเนี่ยฮะเหนื่อยจังเลยฮะเกือบไปแล้วไม่ล่ะโอ้ยเกือบหลุดปากไปจนได้ถ้าเขารู้ว่าเราขโมยแย่แน่เลยฮะเกือบไปแล้วเอ้ยนั่นอะไรอ่ะกระเป๋าอะไรของใครมาวางไว้ตรงเนี้ยไหนลองเอามาดูหน่อยสิไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนี้เลยเอ้ยของใครกันนะเนี่ยไหนลองนั่งอึ๊บเปิดดูดีกว่าจะได้รู้อ้าฮะโอ้โหเงินเต็มไปหมดเลยโอ้โหมีสร้อยคอด้วยนะเนี่ยสงสัยจะแพงอ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเอาไปให้ปู่กับย่าคงจะดีใจนะเนี่ยแล้วก็เอาสร้อยไปให้แม่ด้วยหูยดูสิสวยมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่มีใครเห็นด้วยรีบไปก่อนเฮ้ยไปทางไหนดีเนี่ยไปทางนี้ดีกว่า ของอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเจ้าเตี้ยดีมาก
แล้วแกอยู่ไหนฮะฉันบอกให้แกตามมายังไงล่ะหัวหน้าอะไรอยู่ไหนอยู่ไหนฉันอยู่ตรงนี้ตั้งหากแล้วอ๋อขอทีทีต่ำต่ำลืมไม่ว่าแกตัวเล็กจิ๊ดหนึ่งอะนะต้องไม่ต้องพูดมากละเปิดประตูเราไปเอาของมาเร็วทั้งนั้นอะนะเร็วเข้าเดี๋ยวก่อนหัวหน้าน้ำมันห้องน้ำตั้งหากฉันเอาไว้ใต้เบาะนู้นตั้งหากเราใครไปไว้ในนิเมนจะตายชักมันอยู่ตรงโน้นในเบาะโน้นเหรอห้องน้ำละไม่บอกฉันจะรู้ละซ่อมในเบาะไหนเรียกมาสิเร็วเข้าไปไปรีบไปเอามาเออนะรู้แล้วนะจะไปเอาเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวว่าให้หยิบก็เลยนี่เร็วเข้าเร็วเข้าใช้อยู่นั่นแหละอยู่ในนี้ไงไอ้เจอหรือเปล่าเฮ้ยมันหายไปไหนก็เมื่อกี้มันยังอยู่ตรงนี้นี่น่าว่าไงยะเตี้ยว่าไงยะแย่แล้วครับหัวหน้าฮะทำไมชักช้านะมันได้หรือยังอ่ะของครับหัวหน้ามันหายไปแล้วครับหัวหน้าเฮ้ยเบาๆสิแกอยากให้ตำรวจได้ยินหรือไงอ่ะเสียงดังโถเลยเบาๆสินี่เดี๋ยวตำรวจก็แหกมาพอดีอ่ะเฮ้ยเบาๆเบาๆอย่าส่งเสียงดังโถ่ปิดปากอย่างนี้แล้วมันไรจะพูดได้หรอกฉันบอกว่าข้องมันหายไปแล้วหัวหน้าฮะข้องที่ซ่อนในเนี้ยเฮ้ยกระเป๋าสร้อยเพชรกับเงินที่ขโมยมาหายไปโถ่โถ่อยากให้ตำรวจได้ยินหรือไงฮะเอ้ก็ฉันจำได้ว่าฉันซ่อนเอาไว้ในนี้นี่นะแล้วใครมันเอาไปว่าเฮ้ยโถ่เอ้ยอุตส่าห์ขโมยมาได้เฮ้ยจริงๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้แกว่าไงนะเมื่อกี้เรามาทางนี้แล้วมันต้องหนีไปทางโน้นแน่นอนเลยมาตามมันไปแล้วจับให้ได้เลยนะหาให้เจอนะพ่อหัวหน้าไปเลยโอ้ไปทางไหนไปทางโน้นน่ะนะเอาแล้วก็ไม่บอกเดี๋ยวเราดูกันแถวนี้นะเห็นใครมีพิรุธก็ค้นตัวได้เลยอย่าปล่อยให้รอดได้เลยเข้าใจพ่อหัวหน้าไปมีพิรุธอย่างนั้นล่ะเอ๊ะใครมีพิรุธว่าเอ๊ะอันนี้เปล่าอันนี้พิรุธหรือเปล่าไม่ใช่เอ๊ะอันนี้หรือเปล่าที่ว่าพิรุธไหนข้อดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีเสียงเพลงซะด้วยฮะสนุกจริงๆอาจารย์ฮ่าฮ่าอาจารย์ในนี้ก็ไม่มีโอ้โหเจอไหมสนุกเหลือเกินเจอหรือเปล่าฮะดิ้นมันเหลือเกินน้อยนี่เพลินนักใช่ไหมเพลินนักเลยฮะเอามานี่สิแม่สุนทีจริงนะใครดึงของเราแน่ฉันให้แกไปหาของไม่ใช่ให้เป็นนักร้องเอาหัวหน้ามาฟังเพลงอยู่ได้ไร้สาระอยู่เรื่อยเลยขอโทษครับเพลงมันไปหน่อยนะไปหาของฟังเพลงอยู่นั่นเหรอไหนขอฟังเพลงอะไรเจ๊เอาเวิร์กแฮะเวิร์กเหรอทำอะไรทำไมไม่รีบไปหาของรู้แล้วนะฉันกำลังเพลินกำลังคืนให้เขาดีไงเล่งอยู่ได้เถอยอะไรของเขานะสองคนนี้สงสัยจะกินอะไรผิดมาเนี่ยเพื่อนนะใช่จริงแล้วสิแบนอีกนิดเดียวพยายามหน่อยเพื่อนกำลังใช้ความพยายามอยู่เองนายเก่งจริงเลยนะเนี่ยอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วยังไม่ถึงอ่ะอีกนิดนึงเอื้อมมือไปสิหรือต้องให้ดันล่ะฮะเดี๋ยวสิรู้เร็วสิอยู่ทำไมเหรอโถเอ้ยอีกนิดเดียวเห็นไหมเหรออยู่ตรงนั้นเองอะไรของนายนะเนี่ยฮะเล่นอะไรกันเด็กๆฮะคุณลุงมาพอดีเลยครับเบนกำลังจะดึงไอ้นี่ออกมานะครับอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรเอ้ยไม่ได้นะห้ามดึงเล่นเด็ดขาดเลยนะรู้ไหมเฮ้ออันตรายนะจะบอกให้นะตรงนี้นะห้ามดึงทำไมล่ะครับคุณลุงทำไมดึงไม่ได้ล่ะครับนั่นน่ะสิครับเขาเอาไว้สำหรับดึงไม่ใช่เหรอครับอ๋อก็ไว้ดึงนั่นแหละแต่ไม่ใช่ดึงแบบที่หนูกำลังทำอยู่นี่นะมันอันตรายนะรู้ไหมไม่ดีนะหมายความว่ายังไงครับเบนไม่เข้าใจอะครับเดี๋ยวยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะบอกให้นะโซ่นี้เขามีไว้ดึงก็จริงแต่ดึงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุร้ายขึ้นนะเข้าใจไหมหนูแล้วเหตุฉุกเฉินหรือเหตุร้ายมันคืออะไรเหรอครับเหตุร้ายน่ะเหรอเหตุร้ายก็อย่างเช่นอาจมีการปล้นจี้หรือว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บนรถไฟขบวนนี้หรือไม่ก็เกิดเหตุทะเลาะวิวาทรุนแรงรถไฟก็อาจจะหยุดทันทีดีนะที่หนูไม่ได้ดึงโซ่นี้เข้าไม่อย่างงั้นรถไฟหยุดกระทันหันหนูก็อาจจะเสียหลักหกล้มก็ได้นะอย่างนี้นะมันอันตรายนะรู้ไหมอย่างนี้นี่เองเกือบไปแล้วไหมล่ะบอสถ้างั้นพวกเราไปเล่นที่อื่นก็ได้ครับคุณลุงครับดีแล้ว
และอย่าไปดึงหรือว่ากดปุ่มอะไรเล่นอีกล่ะรู้ไหมฮะครับไปกันเถอะแบนแล้วไปแล้วครับบ๊ายบายอืมสวัสดีครับตามมาเร็วตัวเล็กเร็วเข้าทางนี้เร็ว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 เจอไหมเจอหรือเปล่าทางนู้นเจอไหมตรงนี้ก็ไม่มีหาให้เจอนะมันอยู่ไหนวะหาให้เจอนะไหนตรงไหนไหนดูสิตรงนี้มีหรือเปล่าเข้าไปดูสิอ่าฮะกลิ่นอะไรหอมๆเอ้ยในห้องนี้ท่าทางจะมีพิรุษต้องมุดดูในนี้ดีกว่าฮ่าฮ่าสปาเกตตี้ได้ละครับเฮ้ยหรือเปล่าอะไรอะไรเฮ้ยขโมยเดี๋ยวนี้น้อยไอ้นี่เองขโมยใครขโมยไอ้นี่เองอยากกินนักใช่ไหมอยากกินนักใช่ไหมเจอซะเลยนี่แน่นี่แน่เฮ้ยในนี้ก็ไม่มีไอ้ตัวเล็กมันหายไปไหนของมันนะเออหูเฮ้ยโอ้ผีหลอกโอ้ยโอ้เอ้ยเฮ้ยแกนายเองอะตกใจหมดเลยฉันให้แกไปหาของแล้วไปทำอะไรมาเนี่ยฮะอ๋อทิชชู่ไปเช็ดหน้าซะเลอะเทอะหมดเลยดูสารรูปสิฉันกำลังหาของอยู่ดีๆบ่อยนั้นเอาอะไรไม่รู้มาปาหน้าฉันเนี่ยเฮ้ยหมาตู้ที่มีคนดีกว่าโอ้ยเปิดหมดเลยน้อยมาว่าเราเป็นขโมยแล้วแกไม่ได้เป็นขโมยหรือไงหัวหน้านั่นอะไรมองอะไรอีกเหรอนั่นน่ะกระเป๋าเราใช้หรือเปล่าด้วยสวัสดีนะทำอะไรกันอยู่เหรอไม่มีอะไรหรอกหนูเอ๊ะกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าเรานี่นายตัวเล็กกระเป๋าจำผิดเปล่านะนี่ของผมตั้งหากแล้วไม่ใช่ของนะไม่ผิดหรอกเนี่ยช่างขโมยมันก็มือเอาคืนมาซะดิเรื่องอะไรเราของผมก็เป็นของผมดิอยากลืมไว้เองช่วยไม่ได้เลยหัวหน้ามันไปแล้วเอายังไงดีละหัวหน้าก็ตามมันไปสิโถเฮ้ยที่เรายังโง่อีกนั่นนี่ตามมันไปแล้วเข้าตัวเตือนเราผิดด้วยล่ะฮะเฮ้ยเกือบไปอีกแล้วต้องหาที่ซ่อนก่อนแล้วเราฮะเฮ้ยไปทางไหนดีซ่อนในนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยไปดูที่หลบในนี้ดีกว่านั่นเนี่ยมันไม่ตามมาแล้วล่ะเนี่ยฮะลองออกไปทีว้ายเข้ามาทำไมเนี่ยแม่เห็นแล้วว่ามีคนอยู่เนี่ยออกไปก่อนสินะนี่ไม่มีมารยาทเลยทำอะไรกันน่ะพวกนายอ่ะเฮ้ยน่าเกลียดยังอีกนะบอกว่ามองอะไรเหรอออกไปก่อนสิยังไม่ใส่ละไม่เห็นแล้วพวกนายจะทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่ฉันต้องหลบอยู่นี่ก่อนหลบอะไรกันล่ะทำไมต้องหลบด้วยใช่แล้วทำไมต้องปิดตาด้วยล่ะยังกับผู้หญิงน่ะพวกนายจะทำอะไรก็ทำไปเถอะน่าแต่ฉันต้องขอหลบอยู่นี่ก่อนละกันเอาละใส่แล้วหายมาได้แล้วนายหลบอะไรเฮ้ยนายขโมยอะไรของใครมาเราไม่ได้ขโมยของนั่นนี่ของเราตั้งหาของนายแล้วทำไมต้องหนีด้วยล่ะฮะเราไม่เห็นนายหรอกนะก็นี่ใช่แน่ๆเลยบอสยุ่งแล้วสิเออนายทำเขาร้องไห้ไม่น่าพูดเลยนะเบนอะไรเบนหรอบอสตั้งหาเอาล่ะเราไปช่วยทำให้เขาเงียบก่อนดีกว่าเดี๋ยวคุณลุงจะมาว่าเราอีกเนาะหยุดเถอะนะพอได้แล้วหยุดได้แล้วโถไม่ใช่ก็ไม่ใช่ขโมยสิเราไม่ได้ขโมยก็มันมีผู้ร้ายจะมาตู่เอากระเป๋าเราไปนี่อ้าผู้ร้ายเหรอผู้ร้ายก็คนไม่ดีนะสิชอบรังแกคนอื่นด้วยใช่ไหมเออชอบขโมยด้วยล่ะสิเออแบบนั้นน่ะแหละเอ๊ะแล้วพวกนายชื่ออะไรกันล่ะเราชื่อบอสนายชื่ออะไรล่ะฮะอ๋อเราชื่อไม้ล่ะชื่อไม้เหรอแปลกจังเลยนะเราชื่อเบนนะงั้นเหรอรู้จักกันแล้วพวกนายก็ให้เราหลบได้นะข้างนอกมันมีผู้ร้ายอ่ะเรากลัวได้สิแล้วเราจะช่วยนายปราบผู้ร้ายด้วยนะจริงๆเลยเราเก่งนะนี่น่ะนี่นะอึ๊บอึ๊บดึงสองซ้ายขวาเข้ามันเลยเราไม่กลัวหรอกต่อยซ้ายต่อยขวาสนุกไปเลยเราก็จะช่วยด้วยอีกคนนึงนะสนุกดีจริงๆมีเสียงเด็กต้องอยู่ในนี้แน่นอนเลยจัดการได้ได้เลยครับหัวหน้าก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่ในนั้นออกมาเดี๋ยวนี้ผู้ร้ายมาแล้วช่วยเงียบก่อนสิเดี๋ยวเขาก็รู้หรอกว่าเราอยู่ในนี้ต้องเข่งคิดหาวิธีก่อนนะเนี่ยแย่จริงจังเลยนี่เจ้าหนูฉันรู้นะพวกเธออยู่ในนั้นเอาของมาคืนเราซะดีๆถ้าไม่ออกมาฉันจะพังประตูเข้าไปเดี๋ยวนี้นะบอกไว้ก่อนนะเอาของออกมาคืนเดี๋ยวนี้นะเร็วเข้าเร็วเฮ้ยลูกเด็กฮะมันเปิดแล้วหัวนะมันพร้อมเปิดแล้วครับหัวนะดีมากเด็กดีเด็กดีเจ้าตัวเล็กลุยมันเลยได้เลยหัวนะเร็วเข้าข้างในนี้จัดการได้น่าตื่นเต้นจริงๆนะครับเอาใจช่วยทั้ง3คนกันอยู่หรือเปล่าพี่แก๊กเองก็เอาใจช่วยด้วยเหมือนกันนะครับ
ดูสิครับเริ่มต้นน้องเบนก็เกือบก่อเรื่องซะแล้วจะชะโงกหน้าออกไปนอกหน้าต่างอันตรายมากเลยนะครับน้องๆทุกคนจำไว้นะไม่ว่าจะเป็นบนรถไฟหรือรถยนต์อย่ายื่นมือหรือศีรษะออกนอกตัวรถเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอาจจะมีรถหรือกิ่งไม้สวนมาทำให้เราบาดเจ็บถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับอันตรายมากเลยนะอุ๊ยๆอันตรายมากเลยนะครับปีนขึ้นไปบนเก้าอี้นั่งริมหน้าต่างอย่างนั้นน่ะอาจพลัดตกไปนอกรถก็ได้นะครับแล้วโซ่นั่นถ้าไม่รู้มีไว้ทำไมรอถามผู้ใหญ่ให้แน่ใจดีกว่านะครับอย่าเที่ยวไปซุกซนดึงเล่นล่ะนี่ดีนะครับที่มีคนมาเห็นเข้าก่อนไม่อย่างนั้นถ้ารถไฟเบรกกระทันหันขึ้นมาน้องโบ๊ทกับน้องเบนต้องเจ็บตัวแน่ๆเลยเกือบไปแล้วไหมล่ะได้ความรู้เกี่ยวกับการนั่งรถไฟมาแล้วนะครับมาถึงเวลาของคำศัพท์ที่น่าสนใจกันบ้างละครับนี่ไงครับน้องๆก็เห็นรถไฟไม่เอ่ยรถไฟภาษาอังกฤษคือ T R A I N train train แปลว่ารถไฟทวนกันอีกรอบนะครับ T R A I N train train แปลว่ารถไฟดูสิครับเปียกน้ำตั้งแต่ยังไม่ขึ้นรถไฟเลยเปียกภาษาอังกฤษคือ W E T wet wet แปลว่าเปียกน้ำอีกรอบนะครับ W E T wet wet แปลว่าเปียกน้ำคุณแม่น้องโบ๊ทใส่หมวกสวยเชียวนะครับหมวกภาษาอังกฤษคือ H A T hat hat แปลว่าหมวกอีกรอบนะครับ H A T hat hatแปลว่าหมวกถึงเวลาจะออกเดินทางกันแล้วนะครับเดินทางภาษาอังกฤษคือ T R A V E L travel travel แปลว่าเดินทางท่องเที่ยวอีกรอบนะครับ T R A V E L travel travelแปลว่าเดินทางท่องเที่ยวทีนี้รถไฟจะออกแล้วต้องนั่งที่เรียบร้อยนะครับนั่งภาษาอังกฤษคือ S I T sit sit แปลว่านั่งอีกรอบนะครับ S I T sit sit แปลว่านั่งบนรถไฟเนี่ยจะมีที่นั่งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่นั่งภาษาอังกฤษคือ S E A T seat seat แปลว่าที่นั่งอีกครั้งนะครับ S E A T seat seat แปลว่าที่นั่งอ้าวน้องไม้เดินดื่มน้ำอย่างนั้นไม่ดีนะครับน้องเบนก็วิ่งไม่มองทางซะด้วยอ่ะชนกันจนได้ชนภาษาอังกฤษคือ B U M P bump bump แปลว่าชนอีกครั้งนะครับ B U M P bump bump แปลว่าชนมาแล้วมาแล้วเจ้าโจรใจร้ายใส่แว่นกันแดดอันใหญ่เชียวแว่นกันแดดภาษาอังกฤษคือ S U N G L A S S E S sunglasses sunglasses แปลว่าแว่นกันแดดอีกครั้งนะครับ S U N G L A S S E S sunglasses sunglasses แปลว่าแว่นกันแดดน่าสงสารน้องๆทั้ง3คนเลยนะครับกลัวผู้ร้ายใหญ่เลยกลัวภาษาอังกฤษคือ S C A R E D scared scared แปลว่ากลัวอีกรอบนะครับ S C A R E D scared scared แปลว่ากลัวมาทวนศัพท์ทั้งหมดกันอีกรอบนะครับ T R A I N train train แปลว่ารถไฟ W E T
wet wet แปลว่าเปียกน้ำ h a t hat hat แปลว่าหมวก t r a v e l travel travel แปลว่าเดินทางท่องเที่ยว s i t sit sit แปลว่านั่ง s e a t seat seat แปลว่าที่นั่ง b u m p bump bump แปลว่าชน s u n g l a s s e s sunglassesunglasses แปลว่าแว่นกันแดด s c a r e d scared scared แปลว่ากลัวเอาล่ะครับกลับไปดูกันสิว่าน้องเบนกับน้องโบ๊ทจะช่วยน้องไม้จากผู้ร้ายได้ด้วยวิธีไหนกันไปชมกันต่อเลยนะครับรับรองสนุกแน่เลยครับฮ่าๆดีมากเด็กดีเด็กดีเจ้าตัวเล็กจัดการเลยลุยมันเลยข้างในนี่แน่นอนจัดการเลยครับพ่อหนุ่มนะจ๊ะเอ๋เจ้าหนุ่มเฮ้ยโอ้เอ๋หวัดดีนะหาอะไรเหรอครับโหดิเจ้าเด็กบ้องเลยอะไรเหรอนะแต่คุณน้ามาก็ดีแล้วนะเนี่ยช่วยล้างก้นให้หน่อยสิครับคือผมอืดแล้วยังไม่ได้ล้างมันเหม็นครับกว่าอีกครับจะให้ล้างก้นอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไม่เอาหรอกเหม็นจะตายชักไปก่อนดีกว่าเฮ้ยเจ้าเด็กบ้องเอ้ยล้างก้นให้กันโอ้โหหน้าลอกกันนี่หน้าไหนบอกมันอยู่ในนี้น้อยไม่จะเอาหรอกไม่ต้องพูดมากละรีบตามหามันก่อนดีกว่าเอาแกไปนั้นนะเดี๋ยวฉันจะมาทางนี้เร็วๆเข้าตามไปทางนั้นเลยนะรู้แล้วนะไม่ต้องมาสร้างหรอกไปแล้วไปกันหมดละไม้ออกมาได้แล้วผู้ร้ายไปแล้วออกมาเถอะเร็วๆเข้าไปแน่เหรอดูดีๆก่อนนะอยู่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนนะเร็วๆเข้าไม่มีนี่ไปกันหมดแล้วไม่มีใครอยู่เลยรีบลงมากันเถอะน่าเร็วๆสิอ้าวแล้วกระเป๋าไปไหนล่ะฮะไม้อ๋อกระเป๋าอ่ะไม้เอามาใส่ในเสื้อแล้วแหละจะได้ไม่เกะกะไงเวลาไปไหนอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมตามมาเลยไปกันเถอะเร็วๆเข้าไปทางไหนดีนะไปทางไหนดีล่ะไปทางนี้ดีกว่าจริงด้วยตามไปเลยทางไหนดีนะไปทางนี้ดีกว่าไปทางที่แม่เรานั่งดีกว่าเนอะเบนเนอะจริงด้วยพวกนายมากับแม่ด้วยเหรอใช่ละสิไปเถอะน่ะตามมาเร็วๆสิพวกนายเนี่ยคงจะอยู่อีกตู้นึงมั้งนี่อ้าวตามมาป้าๆเร็วๆทางนี้แน่ๆเลยตรงตู้นี้แน่ๆเลยแน่ใจโอ้ยโอ้โหน่าแน่แล้วหัวนะอยู่ดีๆโดนไปคนละคนผู้ร้ายผู้ร้ายแย่แล้วตามมาแล้วหนีแล้วเร็วเฮ้ยไปก่อนแล้วเร็วหนีๆๆทำไงรีบไปหนีแล้วหลบไปใต้โต๊ะก่อนเร็วๆใต้เนี่ยเหรอใช่แล้วใต้เก้าอี้นั่นแหละเบนประจำที่แล้วโอ้ยเจ็บปวดแล้วใครนะประตูกระแทกใส่หน้าได้จะคอยดูสิเจอเมื่อไหร่เป็นเรื่องอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าเฮ้ยเปื้อนก็เปื้อนหายไปไหนนะเจอเมื่อไหร่นะเสร็จหมออ้าวไอ้หนูว่าไงฮะสวัสดีครับคุณผู้ร้ายเฮ้ยคุณนาครับเมื่อกี้ว่าไงนะหนูเมื่อกี้ว่าไงไม่ได้ว่าอะไรนี่บอกว่าคุณนายังไม่ได้ล้างก้นให้เราเลยเมื่อยังไม่ล้างอีกเด้อถ้างั้นนาไปก่อนนะก้นใครก้นใครสิไปดีกว่าเฮ้ยลองออกไปทีตัวอะไรคุ้นๆแมงมุมแมงมุมได้ยินเสียงอะไรไม่หวนนะได้ยินทางโน้นนะจะเอ๋หนูน้อยตัวแมงมุมนี่เองแย่แล้วบอสทำไงดีอ่ะก็ต้องหนีนะสิอยู่ทำไมเราไปกันเลยไปแล้วผมพลาดไปแล้วหัวหน้าทำยังไงดีโอ้ยเราหัวไปโค้งคืนทำไมเนี่ยเฮ้ยจงโอ้ยตามมันไปสิทางนั้นน่ะเร็วเข้าเร็วเข้าทางนั้นน่ะได้ครับผมจะไปเดี๋ยวนี้แล้วครับปุ๊บโอ้ยโอ้โหประตูมันขวางอยู่ครับหัวหน้าฉันว่าพวกนั้นต้องหลบอยู่แถวนี้แน่ๆเลยอย่าให้เจอนะเจอเมื่อไหร่โดนแน่เลยคราวนี้ฮะน้อยดูสิจมูกหักหมด
ดังยิงไม่ค่อยมีโย่น้อยใหญ่เราไปที่ไหนออกมาซะเดี๋ยวนี้เลยนะมีไหมแถวๆนี่ฮะมีไหมทางโน้นอ่ะมองไว้ด้วยเอ๊ะอะไรเนี่ยเข้ามานะอย่าเข้ามาแน่ใจอยู่นี่ครับว่านะจับได้แล้วครับเสร็จมานี่สิตัวเล็กจิ๊ดเดียวนิดมากนักแล้วต่อให้ติดปีกก็หนีไม่พ้นหรอกคราวนี้แล้วไม้โดนจับจนได้อะไรอย่างต้องลุยเองซะแล้วคราวนี้ด้วยได้ก้าวอย่าถอดหมวกเขาเลยคุยกันหน่อยสิฮะถอดหมวกออกมาเดี๋ยวนี้เลยเนาะย้ายเอาเสียงใครเฮ้ยเฮ้ยเออปุ๊บป้าหน่อยแซ่นี่หน้าเป็นยังไงบ้างล่ะเฮ้ยหลงก่อนเราเป็นยังไงเปียกเลยหน้าเราใจไหมเย็นสะใจไหมโอ้โหทำไงดีลูกพี่มันมีอาวุธร้ายแรงเสียด้วยน้ำมันปืนฉีดน้ำเด็กเล่นอาวุธครบมือที่ไหนกันเล่าอ้าเอาเฮ้ยอ้าปืนเด็กเล่นอย่างนั้นล่ะนอนกัดกามันเลยเร็วเข้าอย่านะยิงจริงนะปืนเด็กเล่นน่ะยิงแล้วเปียกแล้วจะบอกให้อย่านะอย่าเข้ามานะนี่แน่นี่แน่นี่แน่เป็นง่ายเป็นง่ายน้ำเฮ้ยอร่อยดีแฮะเอามาอีกเอามาอีกไม่กลัวแม่อร่อยเหลือเกินเอามาอีกจะทำให้ครับยังไม่รีบไปจัดการมันอีกเร็วเข้าไอตัวเล็กไปจัดการมันเดี๋ยวนี้เลยเนาะได้เลยครับพ่อหน้าน้อยมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยเสียงใครเสียงใครเพื่อนเราเหรอเจอพระเอกหน่อยแล้วอยู่เดี๋ยวนี้นะมาหมอดีเลยถ้าเข้ามาอีกอะเจอของจริงแน่เขาเนี่ยใหญ่กว่าของเก่าดินะจะบอกให้ฮะใช่เอาเลยก็สู้เขาตลกตลกโอ้ยแรงขนาดนั้นเลยหมดเวลาตลกแล้วจัดการกับมันได้เลยโอเคครับฉันจะไปเอากระเป๋าเองเข้าใจฮะตลกตามนี้นะโอเคครับเออเข้าใจไหมได้ครับพ่อหน้าเอออย่างนั้นจัดการได้เลยไม่กลัวหรอกไม่กลัวใจยานเลยเดี๋ยวจัดการเองเขาอยากลองดีเหรอฮะแล้วจะรู้สึกเนี่ยไม่เลยยิงไม่เลยเฮ้ยจุ๊บนี่นะนี่นะโอ้ยโอ้ยเป็นไงบ้างตัวเล็กโอ้โหวันระเบิดเป็นไงบ้างเวอร์ขนาดนั้นเลยเหรอเสร็จไรหนูเสร็จแล้วน้อยแน่บังอาจบังอาจนี่น่ะ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 อยากลองดีใช่ไหมล่ะไม่โดนเอาใหม่หลบสิโอ้ยตัวสูงซะเปล่าว่ามันหลบทำไมล่ะอย่างนี้อย่างนี้นี่น่ะนี่น่ะหัวหัวระเบิดไปหมดเฮ้ยรู้แล้วไปทางลัดดีกว่าไม่โดนไม่โดนอย่าหลบนะไม่โดนฮึบไม่รู้จะตายเกมเก้าซะแล้วตลอดอย่างนี้ฮึบฮึบกระดึ๊บไปกระดึ๊บไปฮึฮึฮึชวบเชื่อวับไม่โดนนะไม่หลบก็เปียกก็สิเออฝีมือมีแค่นี้เองเหรอเอาเลยบอสยิงให้โดนเลยสิไหนก่อยเราสิเรายิงไม่ทันนะโถเออไม่ต้องเถียงกันแล้วผมจับเจ้าหนูนี้เป็นตัวประกันได้แล้วยอมแพ้ซะดีดีทำยังไงดีอะบอสไม้โดนจับไปแล้วอะชวบจับไปคนเซ็ตดีมากเลยนะเซ็ตอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นจับได้คนหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้ปล่อยเดี๋ยวนี้นี่แน่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 บอกให้ไปบอสเดี๋ยวนี้นะไปแล้วนะผู้ใหญ่ไล่มันจับแขนน้องน้ำไปล้างก้นถอยหนูแล้วส่งกระเป๋าคืนมาด้วยนะกระเป๋านั่นน่ะของไม้ตะหากไม่ใช่ของน้าสักนายไม่ต้องเถียงกันแล้วกระเป๋ามันต้องอยู่ในหมวกนี้แน่ๆเฮ้ยโอ้โหผู้หญิงแล้วเนี่ยนึกว่าผู้ชายอะไรกันไม้เป็นผู้หญิงเหรอเนี่ยไม้มองจะเป็นผู้ชายเหรอที่ไหนกระเป๋าก็ไม่ใช่ของนายหรือแล้วของใครกันล่ะเนี่ยถูกแล้วล่ะไม้ขโมยกระเป๋าของคุณน้าเข้ามาก็ไม้จนนี่นะน่าสงสารจริงๆเลยก็ไม้ไม่มีเงินนี่แม่ของไม้จนมากไม้อยากเรียนหนังสือแต่แม่ไม่มีเงินทำไมมันเศร้าอย่างนี้นะบอกไม่ถูกเลยเศร้าพอหรือยังเดี๋ยวตำรวจก็แห่กันมาพอดีจัดการเร็วตัวเล็กจัดการได้เลยเร็วเข้าฮะน่ากลัวตำรวจด้วยเหรองั้นไม้อย่าไปให้เขานะอย่าไปให้เขาเลยนะถ้ากลัวตำรวจอย่างนี้ต้องเป็นผู้ร้ายแน่เลยอ่ะฮะอย่าไปให้เด็ดขาดนะฮะนึกออกแล้วเบนเบนโซโซไหนอ่ะไหนไหนอ่ะนึงตอนเที่ยงไงเล่าตรงไหนเล่าโซอันนั้นไงเล่าเดี๋ยวเร็วเข้าอย่าไอ้หนูเฮ้ยไม่ถึงอ่ะปีนไม่ถึงอย่าดึงนะอย่าเด็ดขาดเลยอันตรายฮะเฮ้ยนะนะนะอย่า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 ช่วยเราหน่อยสิเราปีนไม่ถึงโอ้ยว้าวเจ๋ยเอ้ยหัวเบนเร็วเข้าเบนอีกน้อยเพื่อนเฮ้ยพยายามอีกน้อยอย่าดึงนะยางเฮ้ยน้อยอีกตัวหน่าจะมาเลยอย่า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 โอ้ยเหมือนเหมือนโอ้เร็วเข้าเบนเฮ้ยอย่านะนี่แน่นี่แน่หมดเกลี้ยงเฮ้ยน้ำหมดแล้วน้ำหมดแล้วทำไงไอ้โน้อย่าดึงเด็ดขาดเลยเนอะแล้ว
ห้ามเลยนะอย่าดึงนะนิดเดียวเพื่อนเร็วๆเข้าจับไปแล้วโอ๊ยไม่ไหวแล้วโอ๊ยไม่ไหว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 ครับหัวหลังกระแทกฝาหลุดมือไปแล้วโอ๊ยหมุนไปรอบแล้วเฮ้ยโอ้โหมาอีกรอบแล้วโอ้โหโอ้ยโอ้ยเครียดจนตายไม่เอาอีกแล้วทางกรมตำรวจต้องขอขอบคุณหนูเบ้นกับหนูโบ๊ทมากเลยนะครับที่ช่วยจับผู้ร้ายรายนี้ได้นะครับแม่ถ้าไม่ได้ช่วยก็สงสัยจะจับไม่ได้นะครับสองคนนี้นะครับสนจนได้ดีเลยนะลูกเบนโบ๊ทครับเอ๊จริงสิครับยังมีเด็กผู้หญิงอีกคนใช่ไหมล่ะครับนั่นน่ะสิไม้ไปไหนล่ะฮะโบ๊ทเราก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเนี่ยอยู่นี่ค่ะสวัสดีจ้าเบนบอสไม้จริงๆด้วยไม่น่าเชื่อเลยก็ใช่นะสิแหมมองอย่างก็ไม่เคยเห็นน่ะทางธนาคารเราก็ขอขอบคุณคุณหนูไม้มานะครับพร้อมจะส่งเสียให้เรียนจนจบเลยดีไหมล่ะหนูไม้ดีใจจังเลยไม้จะได้เรียนหนังสือแล้วไม้จะไม่ขโมยของของใครอีกแล้วนั่นเนี่ยการขโมยของมันไม่ดีเลยนะไม้ก็ขอขอบใจเบนด้วยนะจุ๊บแล้วก็บอสคนเก่งด้วยนะจ๊ะจุ๊บอุ้ยบอสนายไม่สบายเหรอเปล่าแค่ร้อนๆเท่านั้นเองหน้าแดงเลยเชียวนายก็เหมือนกันแหละน่ะโถเอ้ยแดงขำเสียงแกใหญ่เลยหน้าแดงเชียวรุ่นเสน่ห์เชียวนะครับน้องเบนกับน้องโบ๊ทเลยมีน้องไม้เป็นเพื่อนใหม่มาอีกคนเลยนะครับแต่น้องไม้สิครับเห็นกระเป๋าวางทิ้งไว้อย่างนี้ก็น่าจะคืนเจ้าของเขานะครับหรือแจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบจะดีกว่าเพราะเจ้าของเขาต้องเดือดร้อนแน่ๆเลยเห็นไหมครับพอเอากระเป๋าไปคืนแล้วเด็กๆทุกคนเลยถูกชมกันใหญ่แล้วน้องไม้ยังได้ทุนการศึกษาให้เรียนหนังสือจนจบอีกนะครับน่ายินดีจริงๆพี่แก๊กดีใจกับน้องไม้ด้วยคนนะครับแต่นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะครับผู้ร้ายสองคนนี้ไปขโมยกระเป๋าของเขามาทำให้เกิดเรื่องใหญ่เดือดร้อนกันไปทั่วแล้วดูสิครับยังจะมารังแกเด็กๆอีกนะครับน้องๆทุกคนจำไว้นะครับอย่าไปขโมยของของคนอื่นเข้ามาเพราะของของใครใครก็ต้องห่วงนะเป็นเด็กดีดีกว่าเพราะผลสุดท้ายแล้วใครทำผิดก็ต้องรับผิดที่ตัวเองก่อไว้ผู้ร้ายทั้งสองคนก็เลยต้องถูกตำรวจจับจนได้เดินทางกันสนานพี่แก๊กก็มีคำศัพท์มาฝากน้องๆเยอะแยะเลยพร้อมกันหรือยังครับประตูนี่เห็นกันบ่อยๆสีเขียวดูแลสดชื่นจังสีเขียวภาษาอังกฤษคือ G R E E N Green Green แปลว่าสีเขียวอีกครั้งนะครับ G R E EN green green แปลว่าสีเขียวน้องเบนกับน้องโบ๊ทเปิดประตูไปเที่ยวสุขสนต์กันที่ไหนอีกล่ะเนี่ยเปิดภาษาอังกฤษสะกดดังนี้นะครับ O P E N open open แปลว่าเปิดอีกครั้งนะครับ O P E Nopen open แปลว่าเปิดแต่คราวนี้หนีผู้ร้ายมาได้เลยต้องรีบปิดประตูปิดภาษาอังกฤษสะกดดังนี้ครับ C L O S E close close แปลว่าปิดอีกครั้งนะครับ C L O S E close close แปลว่าปิดเอ๊ะน้องไม้ทำอะไรน่ะอ๋อหนีผู้ร้ายมาซ่อนที่นี่นะเองซ่อนภาษาอังกฤษคือ H I D E hide hide แปลว่าซ่อนอีกครั้งนะครับ H I D E hide hide แปลว่าซ่อนน้องๆรู้จักเจ้าตัวนี้กันไหมครับใช่แล้วแมงมุมนั่นเองแมงมุมภาษาอังกฤษสะกดดังนี้ครับS P I D E
R spider spider แปลว่าแมงมุมอีกครั้งนะครับ S P I D E R spider spider แปลว่าแมงมุมแล้วนี่เป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างนี้นะครับช่วยเหลือภาษาอังกฤษสะกดดังนี้ครับ H E L P help help แปลว่าช่วยเหลืออีกครั้งนะครับ H E L P help help แปลว่าช่วยเหลือโอ้โหอะไรปิวอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับอ๋อเงินนั่นเองภาษาอังกฤษคือ M O N E Y money money แปลว่าเงินธนบัตรอีกครั้งนะครับ M O N E Y money money แปลว่าเงินธนบัตรน้องไม้นี่เป็นเด็กผู้หญิงแล้วน่ารักจังเลยนะครับผมยาวซะด้วยผมภาษาอังกฤษสะกดดังนี้ครับ H A I R hair hair แปลว่าผมเส้นผมอีกครั้งนะครับ H A I R hair hair แปลว่าผมเส้นผมพันแน่น้องเบนกับน้องโบ๊ทพอถูกน้องไม้จูบแล้วก็หน้าแดงเชียวจูบภาษาอังกฤษสะกดดังนี้ครับ K I S S kiss kiss แปลว่าจูบอีกครั้งนะครับ K I S S kiss kiss แปลว่าจูบเรามาทวนทั้งหมดกันอีกรอบนะครับ G R E E N green green แปลว่าสีเขียว O P E N open open แปลว่าเปิด C L O S E close close แปลว่าปิด H I D E hide hide แปลว่าซ่อน S P I D E R spider spider แปลว่าแมงมุม H E L P help help แปลว่าช่วยเหลือ M O N E Y money money แปลว่าเงินธนบัตร H A I R hair hair แปลว่าผมเส้นผม K I S S kiss kiss แปลว่าจูบเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับว่าถึงเชียงใหม่แล้วจะเกิดอะไรที่น่าตื่นเต้นกับน้องเบนและน้องโบ๊ทกันอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ